Wrap Up7:10 น.รัฐบาลเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7:31 น.หอการค้าไทยเตรียมปรับเป้าเศรษฐกิจไทยช่วงเดือนพฤษภาคมรอดูการเมืองเชื่อเงินบาทปี62ไม่ผันผวน7:45 น.หุ้นสหรัฐปิดบวกขันรับตัวเลข GDP ไตรมาส1แตะร้อยละ 3.2 สูงเกินคาดขณะราคาน้ำมันลงต่อทรัมป์อ้างโอเปกยอมลดกำลังผลิตล่าสุด7:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่Wrap Up